เอาเรื่องราวแรกจาก2พี่น้องสุพรรณบุรีนะคะ1ครอบครัวค่ะที่พ่อแม่เขามีปัญหากันแล้วฝั่งของสามีเขารู้สึกว่าถูกภรรยาใส่ความหาว่าเขาไปมีเมียน้อยเลี้ยงกิ๊กเอาไว้นอกบ้านเครียดไปเครียดมาไหนจะปัญหาหนี้สินอีกทะเลาะกันขึ้นมาทีกลายเป็นภาพเหตุการณ์นี้ที่เอาปืนยิงทั้งเมียและลูกตัวเองค่ะคุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดนี้เนี่ยคนที่อยู่ด้านบนที่วิ่งขึ้นไปคือลูกชายคนที่ถือไม้กวาดที่เห็นตอนนี้นะคะก็คือภรรยาส่วนที่ยืนข้างล่างนายประยูนสามีเห็นไหมคะยิงเนี่ยลูกชายร่วงลงไปก่อนคนแรกแล้วก็หันมายิงภรรยาร่วงตามกันไปเป็นคนที่สองยิงทีละคนเลยนะคะนี่คือลูกแท้ๆกับภรรยาของตัวเองค่ะทีนี้ตอนตำรวจเข้าตรวจสอบเนี่ยฝั่งของนางชุติมาคนที่ถือไม้กวาดอะค่ะกระสุนเข้าที่ต้นคอกับต้นขาส่วนลูกชายนายณรงค์เดชอายุ32ปีกระสุนเข้าอกซ้ายเจ็บสาหัสนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลไปคุณพ่อและสามีที่ก่อเหตุยิงลูกเมียตัวเองนายประยูนวัย64ปียังถือปืนขนาดจุด38อยู่เลยแต่ไม่หนีนะคะมอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยแล้วก็ให้การรับสารภาพว่ายิงลูกเมียตัวเองจริงๆเพราะว่าทะเลาะกันรุนแรงมากทะเลาะเรื่องหนี้สินกับเรื่องที่ภรรยาหึงหวงเขาอ้างบอกว่าภรรยากล่าวหาเขาว่าไปติดพันเลี้ยงดูผู้หญิงคนนึงในเขตอำเภออู่ทองแล้วก็อ้างบอกว่าเคยถูกภรรยาหยอดยาใส่อาหารด้วยกินแล้วท้องเสียไปหมดเลยเวลาทะเลาะกันขึ้นมาทีไรลูกชายก็ชอบเข้าข้างแม่ทีนี้พอทะเลาะกันขึ้นมาอีกครั้งก็เลยบันดาลโทสะใช้ปืนยิงใส่ทั้งลูกทั้งเมียไปรวมทั้งหมด5นัดด้วยกันค่ะคุยกันเรื่องใหม่ทะเลาะเรื่องใหม่ก็คุยเรื่องเก่าด้วยเรื่องเก่าเอามาด่าใหม่มาขุดกันใหม่ขุดใช่ไหมขุดมาใหม่เรื่องเก่ามาขุดใหม่คุยกันเรื่องใหม่ทะเลาะเรื่องใหม่ก็คุยเรื่องเก่าด้วยทะเลาะเรื่องใหม่เรื่องใหม่ทีละจบขุดเรื่องเก่ามาเนี่ยก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจไงคือว่าระยะมันผมนั่งนี้ก็จะไม่รู้เนี่ยบ้ามันก็ไม่ยิงตรงไปยิงตรงไหมบาดเจ็บหัวร้างมาไม่ว่าจะอ้างยังไงยิงส่งสงไปบันดาลโทสะนะคะตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วเพราะว่าทั้งลูกและเมียสาหัสกันไปทั้งคู่เลยค่ะครับ